สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมซันซูบะแฟนตาสติกเดย์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดตู้ตัวละครใหม่กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นตู้ของ Martial Art Part 3นะครับผมก็ใครจะไปคิดว่ามันจะมี Part 3เดี๋ยวผมเชื่อเลยนะว่าอนาคตมันก็จะมี Part 4 Part 5 Part 6มาอีกนะครับผมเชื่อเลยนะว่าอนาคตจะมีเนาะซึ่งในตู้นี้นะครับมี2ตัวละครที่เป็น4ดาวนะครับผมตัวแรกคือวิสเนาะวิสทำอะไรได้บ้างนะครับมาดูกันดีกว่านะครับผมเมื่อศัตรูติดดีบัฟเนี่ยจะไม่สกิลแรกตีแรงขึ้นเนาะแล้วก็สกิล2เนี่ยจะทำให้ศัตรูที่ตีเวทตีเบาลงนะครับผมเป็นเวลา12วินาทีสกิล3ตีเลื่อนเหมือนเดิมนะแล้วก็สกิล EX ก็เพิ่มแอทแทคลมกับดินนะครับผมส่วน MR นะครับผมเมื่อเลือดเยอะกว่า 70% ตีแรงขึ้นนะครับผมตีศัตรูทุกตัวแล้วก็สร้างกรอบบาเรียป้องกันดาเมจกายภาพให้เพื่อนๆทุกตัวเนาะเวลา10วินาทีแล้วก็แอทแทคธรรมดาก็เฉยๆเนาะมาและสกิลที่เด็ดที่สุดที่ผมคิดว่ามีอาร์เก่งมากเลยนะครับผมก็คือสกิล EX เนาะที่เอาไว้ซัพพอร์ตเพื่อนนะครับก็คือจะทำให้เพื่อนตัวนั้นเนี่ยได้ฟูลฟิลซูเปอร์หลอดอัลติได้เร็วขึ้นนะครับคือทำให้ใช้อัลติได้บ่อยขึ้นนะครับถ้าสมมติเอาสกิลนี้เนี่ยไปใส่ให้ตัวละครซัพพอร์ตแล้วก็ฮิลเนี่ยจะแบบผมคิดว่ามันจะฮิลถี่มากๆเลยนะก็จะทำให้ทีมของเราเนี่ยไม่ตายง่ายเกินไปนะครับผมแล้วก็มีอาร์เป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนด้วยนะครับในการเปิดกรอบป้องกันกายภาพก็โอเคดีมากนะครับสามดาวมีอาร์เนาะเอาจริงอะเป็น3ดาวผมคิดว่าโคตรเก่งอะเป็น3ดาวที่ผมมองว่าเก่งมากๆเลยนะตัวหนึ่งอะนะครับผมอะในคลิปนี้ก็เราก็จะเปิดกันจำนวน2ปกติเนาะก็หวังว่าวิสจะออกแล้วก็มีอาร์จะออกเนาะครับผมก็หวังว่าจะออกให้ทั้งคู่เลยนะมาเอ้ยเรามีตั๋วอะไรปะเช็คก่อนไม่มีนะครับผมโอเคมาเราเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมป้ายอยากเห็นมีอาร์ว่ะเอาจริงนะคือมีอาร์หน้าโดนมากเลยเว้ยทำให้หลอดอันติเร็วขึ้น 15% นี่คือว้าวมากเลยนะอินดิกะโอสวยครับ yes no เอาเรื่องแต่ก็หน้า3ดาวมันมีโอกาสได้ง่ายอยู่แล้วแหละแถมเป็นเลดอัพเลยนะครับผมก็โอเคสักเซสนะในคลิปนี้มีอาร์3ดาวเนาะต้องแค่ต้องการตัวเดียวแหละเอาจริงๆเอามาทำให้หล่ออันติเร็วขึ้นเนาะโอเคโอเคดีอยู่เอาไปมาติดต่อไปนะครับผมก็หวังว่ามาตินี้วิสจะออกให้นะครับหวังว่านะหวังว่าออกให้เถอะเอาจริงมีลุ้นอีกอันเนี้ยมันมีลุ้นนะครับผมก็มีสิทธิ์ได้สีดาวอยู่แต่โอกาสออกยากมากหรือไม่ออกเลยก็อย่างนี้แหละไม่ออกเลยนะก็เกลือไปตามระเบียบนะครับผมโอ้โหโอเคถือว่าคลิปนี้ผมพอใจนะครับเพราะว่าเอาแค่มีอาร์ก็พอแล้วแหละคือต้องการแค่สกิลเพิ่มมันติเร็วขึ้น 15% กูก็แบบรู้สึกว้าวแล้วนะจริงๆอ่ะโอเคมีอะไรอัพได้ไหมอันนี้อ่ะเรียนะครับผมขาดอีก2ตัวอิริกะขาดอีกกี่ตัวเอ่ยอีกตัวเดียวโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็ตันละโคเมโกะนะครับขาดอีก2ตัวนะโอเคผมไปกด2ดาวโอเคเรียบร้อยตันแล้วนะครับผมสวยสวยน่าจะหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปปั้นเอาสกิล EX มานะครับเพื่อที่จะทำให้เอาไปซัพพอร์ตตัวละครที่ผมต้องการใช้หลอดอันติง่ายๆขึ้นเนาะตัวผมคิดว่าเอาไปให้เมกุมินใช้อ่ะน่าจะดีเว้ยเพราะว่าเมกุมินอ่ะแม่งมักจะตายก่อนเสมอเลยก่อนที่จะได้ใช้เอ็กโพชั่นของเธอเนาะถ้าเอาไปให้เมกุมินใส่น่าจะแบบนะจะได้ใช้ก่อนตายนะครับผมแต่ถึงใช้ไปก็ตายอยู่ดีเนาะเมกุมินก็ช่างวันละกันนะครับผมแลกเหรียญเขียว700เหรียญคนสุภาพก็ยังเกลือนะครับผมหลังจาก1ปีไปเนาะก็ดวงยังไม่ขึ้นเลยกับเกมนี้นะครับผมโอเคนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ